สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนพูดคุยเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะเพราะว่ามีข่าวเกิดขึ้นในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของเว็บไซต์ Nikkei Asia เขาได้มีการรายงานแบบเจาะลึกเลยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเขาบอกว่าตอนนี้เราเนี่ยกำลังเผชิญกับเรื่องหายนะเลยนะคะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็มาจากภาครัฐที่ได้มีการอุดหนุนหรือว่ามีการสนับสนุนในเรื่องของเงินที่จะนำเข้ารถยนต์ EV นะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้มีราคาของรถยนต์ EV ถูกๆเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมากนอกจากว่าเราจะผลิตเองนะคะเริ่มผลิตในปีนี้แล้วก็ยังมีรถยนต์ที่นำเข้ามาโดยได้รับการสนับสนุนด้านภาษีอีกจำนวนหนึ่งก็เลยทำให้มีรถยนต์ไฟฟ้าที่ซัพพลายเนี่ยล้นตลาดเกือบ 500,000 คันนะคะซึ่งจุดนี้ก็ทำให้เกิดหายนะขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะกับตัวจริงเสียงจริงอีกแล้วนะคะเวลาที่เราเชิญใครมาสัมภาษณ์ก็จะพยายามนำคนที่เขาอยู่ในตัวจริงของอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับเราฟังแล้วก็ท่านนี้เป็นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเขาบอกเขาอยู่มาตั้งแต่9ขวบแล้วนะคะเห็นอุตสาหกรรมนี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาการมาโดยตลอดเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่บอกว่าหนักที่สุดนะคะถ้าจะพูดถึงผลกระทบยาวนานที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกหนักที่สุดเลยนอกเหนือจากในช่วงของต้มยำกุ้งแล้วก็ช่วงของวิกฤตโควิดแล้วครั้งนี้หนักเพราะว่าเขามองไม่เห็นอนาคตเลยนะคะว่ามันจะฟื้นตัวกลับมาได้เมื่อไหร่นะคะทำให้ทุกคนนั้นค่อนข้างจะหมดหวังมากทีเดียวค่ะในอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะหลังจากที่ภาครัฐได้มีการสนับสนุนให้เงินทางด้านของภาษีเงินช่วยเหลือด้านภาษีนำเข้าสินค้าราคาถูกเข้ามานะคะวันนี้เราพูดคุยกับคุณสมพลธนาดำรงศักดิ์นะคะเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยแล้วก็ยังเป็น CEO ของบริษัทFortune Pass Industrial จำกัดมหาชนซึ่งอยู่ในตลาด MAI แต่ว่าเขาส่งออกไปต่างประเทศถึง 80% อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวิกฤตหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณสมพลนะคะเราชวนติดตามวิกฤตเขาโอกาสเรานะคะเพราะว่าในวันเสาร์นี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณกระทรวงจารุศิระนะคะซึ่งเป็นเจ้าของซูเปอร์เทรดเดอร์นะวันนี้ก็เป็นนักลงทุนมากว่า20ปีเหมือนกันแล้วเขาก็เผชิญกับเรื่องของวิกฤตมาหลายวิกฤตทีเดียวค่ะเราจะไปพูดคุยกับเขาว่าในแต่ละวิกฤตที่เขาล้มลงไปเนี่ยเขาลุกกลับขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีแนวคิดในการที่จะลงทุนต่อจนกระทั่งความสำเร็จประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะเพราะคุณสันก็จะเป็นสไตล์การลงทุนนะคะที่เป็นอีกแบบนึงเลยเขาเริ่มต้นมาจากพื้นฐานเสร็จแล้วเขาก็มาเป็นเทรดเดอร์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนผสมระหว่างเทรดเดอร์กับพื้นฐานเนื่องจากเขามีการแบ่งพอร์ตการลงทุนออกไปนะคะสามารถติดตามได้นะคะในวันเสาร์นี้นะคะเวลา20นาฬิกาค่ะที่จะพูดคุยกับทางคุณสันกระทรวงนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราไปพูดคุยกับคุณสมพลกันดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพลสวัสดีครับพี่นาสวัสดีครับค่ะวันนี้อยากเรียนถามทางคุณสมพลนิดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคะเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของเว็บไซต์ Nikkei Asia เขาได้มีการรายงานนะคะเข้าไปดูผลสำรวจนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตนะคะแล้วเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่าเหตุผลนึงเนี่ยมันเกิดจากเรื่องที่รัฐบาลไทยเนี่ยให้การอุดหนุนการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเข้ามานะคะก็เลยทำให้สร้างความหายนะให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในประเทศนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีจำนวนล้นออกมาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือซัพพลายล้นตลาดเนี่ยขายไม่ออกถึงเกือบ 500,000 คันนะคะต้องให้พี่พรนะคะหรือว่าคุณสมพลเนี่ยเล่าให้เราฟังดีกว่านะคะว่าตอนนี้สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราสาหัสขนาดไหนคะเนี่ยอันนี้คือข้อมูลของทางยานยนต์ทั้งหมดตั้งแต่ปี01ถึงปัจจุบันเลยนะครับก็จะเห็นว่ายอดสูงสุดของเราอยู่ที่ปี13ตอนนั้นเนี่ยช่วงจำได้รถยนต์คันแรกนะครับเราขึ้นมาประมาณ 2,460,000 คันนะครับแล้วก็จากจุดนั้นไปก็เริ่มดรอปลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาจริงๆแล้วเนี่ยในปีล่าสุดนะครับทางสภาทางสมาคมยานยนต์นะครับเพิ่งปรับตัวเลขลดลงมานะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1,700,000นะครับเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ต้นปีที่1,900,000ตอนนี้อยู่ประมาณ1,700,000คันนะครับก็ต้องบอกว่ามันมาจาก EV ที่มา disrupt ต่างๆนะครับแล้วก็ราคาเรื่องของหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้เห็นภาพอีกตัวนึงตัวเนี้ยจะเห็นภาพเลยครับจากตัวหนี้ครัวเรือนตรงนี้เนี่ยมันมีผลต่ออะไรบ้าง
ผลต่อตลาดพิกอัพบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตลาดพิกอัพบ้านเราเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับพิกอัพกับ PPV เนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณถ้ารวมๆกันอยู่ประมาณเกือบ 70% นะครับแต่ว่าเห็นภาพนะครับว่า Isuzu เนี่ยดรอปไป48 Ford ดรอปไป29นะครับ Mitsubishi ดรอปไป43 Nissan ดรอปไป42 Mazda ดรอปไป47ซูกิดรอปไป42จะเห็นค่ายว่าทุกอย่างดรอปไปหมดนะครับงั้นในชิ้นส่วนยานยนต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราทำให้ค่าญี่ปุ่นนะครับในเมื่อค่าญี่ปุ่นที่ดรอปลงไปเนี่ยตัวเลขชิ้นส่วนออกมาก็ดรอปด้วยนะครับก็จริงตัวเลขชิ้นส่วนเนี่ยก็จะมีผมโชว์ตัวเลขให้ดูนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของโอเคอุตสาหกรรมที่เป็นส่งออกอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้ดูในประเทศนะครับงั้นถ้ารวมตลาดทั้งส่งออกกับในประเทศเนี่ยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์เนี่ยมีมูลค่าน่าจะเกือบ2ล้านล้านนะครับแล้วก็สำหรับแต่ละปีที่เราส่งออกอยู่ประมาณ 15,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับของส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็มองว่าปีนี้ชิ้นส่วนยานยนต์จริงๆแล้วดูแล้วยังตัวเลขดีขึ้นนะครับพอส่งออกเนี่ยเราเป็นพระเอกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับตัวเลขใน6เดือนเนี่ยตัวเลขยังโตอยู่ประมาณ 2% นะครับของยานยนต์กับชิ้นส่วนนะครับแต่ว่าโดเมสติกจะเป็นตัวนึงที่มีปัญหาอย่างหนักๆมากๆนะครับต่อไปกับ 40% ครับค่ะซึ่งปัญหาของโดเมสติกก็คือภายในประเทศที่มีปัญหามี2เรื่องคือหนี้สินภาคครัวเรือนกับเรื่องของ EV ทีเนี้ยเรียนถามเรื่อง EV นะคะเพราะว่าทางภาครัฐก็อยากจะให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ EV นะคะของภูมิภาคนี้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราส่งเสริมเนี่ยอุดหนุนกับรถยนต์ EV ของจีนเนี่ยมาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศเราบ้างมั้ยคะเพราะจริงๆแล้วปีเนี้ยเขาต้องเริ่มผลิตเพื่อที่จะชดใช้กับการที่เราเนี่ยสนับสนุนเขาก่อนหน้านี้ไปละครับก็จริงๆตัวของ EV เนี่ยมันมาจากบอร์ดของทางสรรพสามิตว่าเราจะต้องทำชิ้นส่วนภายในประเทศ 40% นะครับซึ่งในกฎระเบียบตรงนั้นอะระบุไว้ว่าใช้ตัวแบตเตอรี่กับตัว e-part นะครับแบตเตอรี่กับ e-part เนี่ยนี่คือหัวใจของตัว EV นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวแบตเตอรี่กับ e-part supply chain ในเมืองไทยต้องบอกว่าแทบจะเรียกว่าซีโร่นะครับก็จะมีแค่กลุ่มของเดลต้ากลุ่มไต้หวันญี่ปุ่นก็จะมีกลุ่มของ Bosch นะครับของทางเดนโซที่สามารถเข้าไปทำได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้ากลุ่มอื่นๆเนี่ยผมว่าซัพพลายเชนในชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นตัวแบตเตอรี่กับ e-part เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของตัวอาเซียนจีนสามารถนำเข้า CKD หรือชิ้นส่วนทุกชิ้นจากจีนมา 0% ได้นะครับเพราะช่วงแรกรถยนต์ที่เข้ามาใหม่ช่วงแรกตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าชิ้นส่วนแทบจะไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนของไทยเลยนะครับก็มีก็ตอนนี้มีพวก Great Wall ของ BYD ตอนเนี้ยฉางอันที่เข้ามาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการเริ่มใช้ชิ้นส่วนของไทยมากขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาที่ต้องบอกพี่เนาเลยครับเราในสมาคมชิ้นส่วนเนี่ยเราเคยเรียกมาคุยหาทั้งหมดเลยว่ามีกี่บริษัทที่สามารถรับค่ายจีนได้ใช่ไหมครับพี่เนามีไม่ถึง10ถึง20บริษัทจาก600กว่าบริษัทครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยอยู่นะครับยังไม่เยอะคือคนที่รับได้ส่วนใหญ่ที่เช็คไปก็จะมีพวก Apico Hightech บ้างนะครับพวกไทยลุ่งที่ใหญ่ๆสมบูรณ์ไทยซัมมิตนะครับก็คือส่วนใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่ยังรับได้อยู่ส่วนนึงนะครับก็ถ้าเป็นชิ้นส่วนอื่นๆต้องบอกว่ายังค่อนข้างจะใช้ในไทยไม่เยอะนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าต้นทุนของจีนเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่า cost structure ของจีนเวลาเราอย่าง FPI และ RFQ ของจีนมาเนี่ยเราแทบจะกำไรมาจีนแทบจะเรียกว่าไม่ค่อยมีเหลือดีกว่ามันมีสาเหตุตัวหนึ่งที่เรายังไม่สามารถไปรับต้นทุนแบบนั้นได้นะครับเพราะว่า cost structure ของตัวจีนเนี่ยจะถูกกว่าบ้านเราประมาณ 30% นะครับงั้นถ้าเราจะรับค่ายจีนได้เนี่ยคืออะไรคือเราต้องถูกกว่าหรือว่าเต็มที่ก็ต้องลดมาอีกกว่า 15-20% ถึงจะรับงานได้ซึ่งในขณะปัจจุบันเนี่ย GP ที่เราทำกับค่ายญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิน 15-20% เพราะงั้นการที่ไม่เกิน 15-20% เนี่ยเราต้องมาดรอปลงมา 15-20% หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็คือทำแบบไม่มีมาร์จิ้นนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทำให้ค่ายกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงออเดอร์ของทางค่ายจีนนะครับตรงนี้
ค่ะต้นทุนอะไรของเราคะที่สู้จีนไม่ได้คะทำไมคือถ้าจะทำกับจีนนี่คือต้องดรอปต้นทุนลงให้ได้ 30% แต่ว่าจริงๆถ้าดรอปลง 30% เนี่ยก็คือแค่เสมอตัวใช่ไหมก็ไม่ได้มีกำไรคือจริงๆต่อแค่ 15% เราก็เสนอตัวแล้วพี่นาวไม่ต้องถึง 30ตอนนี้คือของจีนเองอะถูกกว่าเรา 30เพราะอะไรเพราะว่าจีนเขามีวอลุ่มที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกนะครับจีนผลิตอยู่ประมาณเกือบ30ล้านคันทั้งโลกผลิตอยู่ประมาณ80กว่าล้านคันก็จะเห็นว่าจีนเองเนี่ยมีซัพพลายเชนที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วต้นทุนเวลาเขาทำแมสโปรดักชันนะครับ EV เนี่ยเวลาทำแมสโปรดักชันอย่างยกอย่าง BYD เนี่ยเขาทำได้ถูกมากๆนะครับเพราะว่าระบบเขาเป็นออโตเมชันระบบเขาต้นทุนต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะถูกกว่าแล้วโดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่ต้องยอมรับนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยแร่เอิร์ธอยู่ในกลุ่มค่ายจีน 70%นะครับ อยู่ในค่ายญี่ปุ่นกับเกาหลีไม่ถึง 20% เพราะจุดนี้เองเนี่ยจะทำให้กลุ่มค่ายญี่ปุ่นจะไปแข่งกับค่ายจีนเนี่ยลำบากเพราะว่าเขาทำทั้งเหมืองทำทั้งต้นทุนทุกอย่างซีคิดต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่า cost of production กับ cost of raw material เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันแพงมันถูกกว่าเมืองไทยอยู่แล้วประมาณ 20-30% แล้วก็ค่าแรงเองก็ตามเมืองไทยค่าแรงตอนนี้ก็สูงขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถแข่งกับค่ายจีนได้นะครับค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของคนที่จะผลิตไอตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะกับทางด้านของ e-part เนี่ยให้เข้ากับ EV เนี่ยก็แบบ10ถึง20บริษัทจาก600กว่าบริษัทอันนี้ก็น้อยอยู่แล้วอันที่2ถ้าใครเวทำเนี่ยก็จะต้องบีบต้นทุนลงให้ได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือต้องประมาณสัก 15% มันถึงจะเสมอตัวได้ก็คือติด2เรื่องนี้หลักๆเลยใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้พูดถึง 10-20% เนี่ยไม่ใช่ e-part นะครับ e-part ในเมืองไทยเรียกว่าซีโร่เลยถ้าจะไม่มีเลยถ้าเป็นคนไทยไม่มีเลยที่บอก 10-20 นี่คือบอกพวกถึงตัวถังเช่นพวกตัวถังพวกเบาะรถยนต์นะครับพวกตัวถังพวกพลาสติกชิ้นงานต่างๆเนี่ยอันนี้คือเป็นเรียกว่าตัวดั้งเดิมที่เราผลิตอยู่ต้องบอกว่าเครื่องยนต์สำดาบนะครับมันมีชิ้นส่วนอยู่ 30,000 กว่ารายการซึ่งไอ้เครื่องยนต์สำดาบ 30,000 กว่ารายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าเป็นตัวถังเนี่ยอันนี้ทำที่คนไทยได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็น e-part เนี่ยต้องบอกว่าคนไทยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของเทคคนละเทคโนโลยีกันเลยญี่ปุ่นทำได้พวกเครื่องยนต์พวกช่วงล่างทำได้หมดตัวถังเราทำได้หมดแต่ถ้ามาเป็นค่ายจีนคือแบตเตอรี่กับตัว e-part เนี่ยเราไม่มีเทคโนโลยีทางด้านนี้นะครับเพราะเราเองยังไม่สามารถทำตรงนี้ได้ค่ะไอพี่พรเราสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วตอนที่เราไปตกลงกับจีนเขาเนี่ยเขาไม่ได้คุยกับผู้ประกอบการไทยหรือฮะว่าเรายังทำสองอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราไปเสนอกับเขาบอกว่าในส่วนนี้จะต้องใช้ local content นั่นคือต้องใช้ภายในประเทศของเราทั้งที่เราผลิตไม่ได้คือต้องบอกว่ามันมาจากภาครัฐที่ไปเซ็นเรื่องของขอบ21ถ้าจำขอบ21ได้เนี่ยว่าต้องลดเรื่องคาร์บอนนิวทรัลนะครับว่าเป็นลดคาร์บอนนิวทรัลซึ่งจุดนี้เองเนี่ยทางฝ่ายวิชาการเนี่ยทางภาคเนี่ยก็ต้องคำนวณว่าทำอย่างไรที่จะลดไอตัวคาร์บอนลงมาได้ 30% นะครับเขาก็ไปคำนวณมาว่าสิ่งที่จะลดได้อันแรกก็คือเรื่องเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปให้เป็นตัว EV ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ไปได้เนี่ยก็คือจะลดตัวคาร์บอนนิวทรัลลงมาได้ 30%นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่บอร์ด EV แห่งชาติตั้งถงขึ้นมาว่าปี2030ให้มี EV 30% เพื่อตอบโจทย์เรื่องของตัวคาร์บอนนิวทรัลนะครับแต่ว่าในจุดนี้เองเนี่ยไม่ได้ไปคำนึงถึงตัวการใช้ตัวสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนดีกว่าต้องบอกอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์บ้านเราเนี่ยที่โตมากับญี่ปุ่นเนี่ย 5-60 ปีซึ่งทำเรื่องตัวถังทำเรื่องเครื่องยนต์ทำเรื่องช่วงล่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเก่งมาตลอด 5-60 ปีที่ญี่ปุ่นถ่ายทอดให้เรานะครับแต่ถ้ามาพาร์ทใน EV เนี่ยมันมีข้ออันนึงเขียนว่าตัว EV ในตอนทำตัวสัญญากับ ASEP กับจีนเนี่ยมันอยู่ในตกโดยหมวดที่เรียกว่าอื่นๆซึ่งอื่นๆเนี่ยถ้าเข้าไปที่ ASEP เนี่ยมันคือ 0% ซึ่งจากจุดนี้เองเนี่ยมันเลยเป็นช่องว่างอันนึงที่เรียกว่าภาครัฐเซ็นตั้งแต่ปี48ละเราไปแก้ไขตัวนี้ไม่ได้นะครับก็คือ CKD พาร์ทต่างๆไม่ว่าเป็นตัวถังต่างๆเนี่ยมาในเมืองไทยตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปเนี่ยมันเข้าข่าย 0% นะครับซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นตัวบอกเลยว่าชิ้นส่วนของตัว BV ไม่จำเป็นต้องทำในเมืองไทยในช่วงแรกสามารถนำเข้ามาได้ก่อนซึ่งรัฐบาลซัพพอร์ตนะครับยิ่งช่วงนี้ยังมีนโยบายตั้งแต่ตัว EV 3.5
ที่สามารถมีทำเรื่องของ70,000กับ150,000ที่ซับซิไดซ์ไปและต้องผลิตชดเชยนะครับมันการผลิตชดเชยตัวเนี้ยก็จะเริ่มละซึ่งว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมียอดเพิ่มขึ้นจากค่ายของ Great Wall หรือ BYD ที่กำลังผลิตเพิ่มเนี่ยก็ประมาณ 70,000 กว่าคันที่ทางเขาต้องผลิตละในส่วนหนึ่งนะครับแต่การที่ผลิตตอนนี้เนี่ยคือถ้าไปดูจริงๆในโครงสร้างเนี่ยเขียนได้เลยว่าใช้แค่แบตเตอรี่กับ e-pass 2ตัวยังไม่ได้บังคับถึงเรื่องของตัวถังว่าตัวถังต้องใช้เมืองไทยอะไรต้องใช้เมืองไทยนะครับอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดด้อยละส่วนหนึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่ายของฉางอันก็ฉางอันน่ารักมากฉางอันก็บอกเลยว่าเขาจะทำผลิตชิ้นส่วน local content 70% หมายก็เลยหมายถึงใช้ e-part ด้วยแล้วก็ใช้ตัวถังด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถ้าใช้ตัวถังเนี่ยต้องบอกพี่นาวว่ารถอะไรก็ตามที่ใช้ตัวถังในบ้านเราเนี่ยจะมี value add ประมาณ 30% ซึ่งถ้าชิ้นส่วนรถคันหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตัวถังเนี่ยจะกินประมาณ 30% ของตัวรถถ้าเขา EV ก็คืออีก 40% เนี่ยเป็นของแบตเตอรี่ e-part อาจจะอีก 10-20% นะครับเพราะรวมๆกันตรงนี้เนี่ยก็คือ 100% เนี่ยมันมาจากตัว e-part ตัวถังแล้วก็ตัวของแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่เราไม่ได้ทำ e-part เราไม่ได้ทำสิ่งที่เราหวังคือหวังตัวเรื่องของตัวถังทั้งหมดนะครับ interior exterior ตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราหวังคือ 30% ตัวเนี้ยถ้ามาทำที่บ้านเราเนี่ยเราจะได้ value add ตัวนี้เหมือนกับกลุ่มญี่ปุ่นเขาค่ะเอ๊ะอย่างตัวถังสามารถที่จะทำได้ทุกบริษัทไหมคะเมื่อสักครู่นี้พี่พอพูดถึงว่าประมาณ600กว่าบริษัทสามารถทำได้หมดไหมคะครับต้องบอกว่าจริงๆถ้าไปดู part manufacturer ในเมืองไทยเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้คือเครื่องยนต์สำดาบเครื่องยนต์สำดาบเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายการแล้วพี่เราเห็นภาพแล้วว่าจะเป็นทั้ง engine component มี transmission มีระบบเบรกมีระบบ steering มีระบบ electrical suspension body part นะครับ interior part outeroอันนี้คือระบบของทางเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยของตัว ICE เนี่ยจะมีอยู่ 30,000 ชิ้นแต่ถ้ามาเป็น EV เหลืออยู่แค่ประมาณ 1,500 ชิ้นกับจะเห็นว่าพาร์ทอื่นๆหายหมดเลยนะครับมันจะเหลือแค่ตัวถังบวกด้วยตัวของแบตเตอรี่เทรย์แล้วก็ e-part เป็นตัวช่วงล่างตัวระบบพวกหม้อน้ำเอ่ยนะครับระบบเครื่องยนต์เอ่ยระบบเกียร์ต่างๆเนี่ยมันแทบจะหายหมดนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าซัพพลายเชนตรงนี้เนี่ยค่ายจีนเข้ามาเป็นโมดูลพี่ดาวจะเห็นว่า BYD อะไรมาเนี่ยเขาจะมาเลยว่าการเคลื่อนโมดูลมอเตอร์ e-part BMS แบตเตอรี่โมดูลเนี่ยคือเป็นของใครของมันซึ่งพวกนี้เนี่ยเทคโนโลยีอยู่ในมือคนจีนทั้งหมดเลยเพราะพาร์ทตัวเนี้ยเราไม่สามารถไปทำกับเขาได้เลยเพราะว่าเขาถูกพัฒนามาจากบริษัทแม่นะครับที่จีนแล้วก็ส่งพาร์ทมาที่เมืองไทยนะครับนั้นสิ่งที่เราทำได้คืออะไรก็คือแค่เหลือแค่อุปกรณ์เล็กๆนะครับพวกกระจกบ้างพวกยางบ้างพวกอะไรต่างๆซึ่งมูลค่าเนี่ยต้องบอกว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าให้มองกันดูมูลค่าตอนนี้ไม่น่าจะถึง 5-10% ที่จะมาใช้ที่เราเข้าถึงได้ดีกว่านะครับโอ้แล้วอย่างนี้จะไปยังไงกันต่อคะพี่พอสำหรับคนที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ถ้าเรามีแค่ประมาณ 5-10% เท่านั้นน่ะจากตัวรถยนต์ EV ที่ต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาทดแทนรถสันดาปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพื่อที่เราจะไปเรื่องของ Carbon Neutral ให้ได้นะคะในปี2030เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่แชร์ไปให้ดูอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแผนภาพรวมของทางกลยุทธ์ของเรียกว่านโยบายของกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำเสนอภาครัฐนะครับซึ่งเราเองต้องบอกว่าเราไม่ได้ต่อต้านตัว BEVแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ภาพรับเห็นว่าทำอย่างไรที่จะเมนเทนตัว 70% ที่เป็นตัว ICE ให้บ้านเราเป็นฐานผลิตแหล่งสุดท้ายของตัว ICE ต้องบอกว่าญี่ปุ่นแบนยุโรปแบนอเมริกาแบนถ้าทั่วโลกแบนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะได้มาเป็นผู้ผลิตเป็นตัว ICE ฐานสุดท้ายของโลกเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยคิดว่ามันไปได้นะครับแล้วเรามองว่าตลาดทางด้านตัวออกกลางตลาดอเมริกาใต้ตลาดแอฟริกาเนี่ยผมมองว่าอีก20ปีเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้ตัว ICE อยู่นะครับเพราะทำอย่างไรต้องรักษาฐานตัว 70% เนี่ยให้มันเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ให้มันลดลงนะครับถ้ามันเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า supply chain ของเราที่เรามีอยู่ 2,000 กว่ารายเนี่ยก็ยังเติบโตตามกลุ่มที่เป็น clean ICE นะครับอาจจะมีการพัฒนาเรื่อง hybridแล้วก็เรื่อง plug-in hybrid แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารออยู่คือ hydrogen combustion engine
ก็คือชิ้นส่วน 30,000 ชิ้นยังอยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากตัวเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันมาเป็นเชื้อเมืองที่เป็นไฮโดรเจนคือน้ำเพราะนั้นตัวนี้คือจะตอบโจทย์ Net Zero ที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามันใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำเลยนะครับมาส่วนที่2นะครับพิลล่าที่2เนี่ยเราจะเรียกว่าพิลล่าที่เป็น 30ZEV คำว่า ZEV คือก็คือ BEV แหละแบตเตอรี่ตัวนี้ต่างๆไม่รวมไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดซึ่งจริงตัวนี้เนี่ยเรามองว่า 30% เนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ว่าถึงปี30เนี่ยผมว่าอาจจะอยู่สัก 15% อาจจะไม่ไปถึงตัวนั้นเพราะว่าเรามีฐานปิกอัพที่ยังค่อนข้างเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ณจุดนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าเราต้องซัพพอร์ตเรื่องของ BEV ตามโจทย์เรื่องของ Net Zero หรือ Carbon Neutral นะครับแต่ปัญหาก็คืออะไรปัญหาตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าไปวัดเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอนอิมิชันเนี่ยเมืองนอกเขาจะวัดตั้งแต่ wheel to wheel ตั้งแต่ถังเลยตั้งแต่ปล่อยเลยเป็นเรียกว่า end of life cycle เลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สธรรมชาติกับถ่านหินอยู่เกือบ 70% นะครับถ้าวัดตรงนี้ 70% หมายความอะไรหมายความว่าจริงๆถึงจะใช้ EV ทั้งประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะครับว่าเราเป็น net zero เพราะว่าเรายังตราบใดที่เราใช้พลังงานเนี่ยเป็นถ่านหินกับแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยอยู่เนี่ยยังไงก็ตามนะครับการปลดปล่อย emission เนี่ยยังไม่ได้ปลดปล่อยเป็นศูนย์วัดที่ท่อไอเสียใช่แต่วัดที่ฐานที่ผลิตเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เองต้องไปดูว่าเราต้องเปลี่ยน structure ยังไงนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าตัว path transformation ตัวนี้เนี่ยว่าเราที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดทาง BV มา disrupt แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้บริษัทเล็กๆ SME ตายก่อนคนแรกนะครับนั้นบริษัทที่จะต้องผันตัวเองนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เราพยายามจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมมาทำเครื่องมือแพทย์ทำระบบรางทำรถไฟทำออโตเมชันนะครับหรือว่าทำชิ้นส่วนที่เป็น after market แบบที่ API ทำอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งใน strategy ของตัว path transformation ว่าเราจะสามารถ transform ไปได้อะไรก็ได้เรื่องการบินเรื่องเครื่องมือแพทย์ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมในชิ้นส่วนยานยนต์เก่งเรื่องกัดสายกึ่งป่านคนนี้เก่งอยู่แล้วในเรื่องแมคคานิคอลเนี่ยเก่งมากทำอย่างไรที่จะไปในฟิลไหนที่ใช้เรื่องแมคคานิคอลได้อันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เรามาคุยกันว่าพยายามจะผลักให้ผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่สามารถไปในตัว BV ได้ก็ไปทำในเรื่องของ path transformation นะครับอันนี้เป็น3 strategy ที่เราเสนอให้ภาครัฐว่าเราควรจะคีปทั้ง3 strategy ตัวนี้ไปนะครับว่าเราไม่ควรจะซัพพอร์ตเฉพาะตอนนี้เหมือนกับภาครัฐซัพพอร์ต BEV มากเกินไปแล้วไปทำลายตัว ICE ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเองไม่แฮปปี้นะครับญี่ปุ่นตรงนี้อาจจะต้องย้ายฐานหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งล่าสุดซูซูกิเนี่ยผมเสียดายมากคือซูซูกิเนี่ยที่ย้ายปิดโรงงานในบ้านเราแต่จริงที่ปิดในบ้านเราเนี่ยไม่ใช่ว่าซูซูกิเขาไม่ดีนะครับซูซูกิยอดขายซูซูกิในอินเดียเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าจะเป็น4ล้านคันนะครับซึ่ง4ล้านคันเนี่ยแสดงว่าตั้ง forecast ไว้เติบโตมากๆตอนนี้ซูซูกิโรงงานที่ API อินเดียเนี่ยเรารับออเดอร์ซูกิขึ้นมาเกือบ 100% แต่ว่าเสียดายที่ฐานผลิตในเมืองไทยต้องปิดไปแต่ตอนนี้ได้ข่าวมาว่าจะใช้ฐานผลิตที่อินโดนีเซียเป็นฐานผลิตแทนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวของอินเดียไปปากีสถานไม่ได้แต่จะใช้ฐานที่อินโดนีเซียเพื่อไปปากีสถานซึ่งตลาดปากีสถานตลาดเป็นตลาดซูกิที่ใหญ่มากๆซึ่งจุดนี้เองเนี่ยซึ่งเราก็มองว่าซูกิที่หายไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปย้ายฐานไปที่อินโดนีเซียซึ่งทำให้เราสูญเสียโอกาสตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะซึ่งผมไม่ต้องการให้เห็นภาพว่าแต่ละค่ายเริ่มย้ายฐานหนีไปอินโดนีเซียหนีไปที่อื่นเนี่ยถ้าภาครัฐมีนโยบายที่ไม่ชัดเจนนะครับตรงนี้อืมค่ะไอพี่พอถามนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยได้ญี่ปุ่นมาลงหลักปักฐานกับเราเนี่ยเองน้อย5-6ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือลึกมากแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะคะในเรื่องของซัพพลายเชนคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะตอนนี้เราเห็นแล้วซูซูกิที่ไปเนี่ยในการที่เขาจะย้ายไอ้ตัวซัพพลายเชนเขาไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะไปก้อนใหม่หรือว่าเขาจะไปก้อนเดิมที่อยู่กับเราเนี่ยออกไปฮะการลงทุนใหม่ของเขาหรือว่าจะเป็นการลงทุนเดิมที่อยู่กับเราแล้วค่อยๆถอนออกไปฮะครับตอนนี้ก็คือผมว่าอยู่ที่นโยบายภาครัฐเลยครับพี่นาวคือถ้าภาครัฐเนี่ยช่วงแรกเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยจะมีการภาครัฐเรียกว่าแบน ICE นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าพวกเราเองเนี่ยพยายามจะเสนอให้ภาครัฐไปให้ทราบว่าการแบน ICE ตามโลกตะวันตกเนี่ยมันไม่ใช่ทิศทางที่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกตะวันตกอย่างพวกนอร์เวย์พวกสวีเดนพวกนั้นเนี่ยเขาไม่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเขา
แล้วเขาใช้พลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์เพราะเขาเป็นผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคเขาต้องการคลีนเพราะเขาก็เลยบอกแบน ICE รถยนต์ที่ไม่ใช่เป็นปลดปล่อยคาร์บอนจะไม่ให้เข้าเลยแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ผลิตของโลกนะครับอย่างอินเดียอย่างจีนจีนเข้าไป EV อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอย่างไทยอย่างเม็กซิโกอย่างอาร์เจนตินาอย่างหลายที่นะครับเตอร์กีคือพวกเขาเนี่ยคือเขาจะไม่เรียกว่าแบรนด์ ICE นะครับเพราะว่าเขามองว่านี่คือโอกาสของเขายุโรปแบรนด์เนี่ยคนที่ได้รับรายได้คือคนที่ไม่แบรนด์เนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับอันนี้จะเห็นภาพส่วนนึงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองจะได้ภาพรัฐบาลชัดเจนว่าการแบรนด์ ICE เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ไม่ควรจะแบรนด์เขาในส่วนนี้นะครับอันที่2คือทำอย่างไรที่ต้องดึงดูดนั้นการดึงดูดนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่ารถยนต์ญี่ปุ่นที่ทำเครื่องยนต์สำหรับอยู่ในเมื่อญี่ปุ่นทุกแบรนด์หนีไม่ได้ครับเยอรมันญี่ปุ่นอเมริกาจีนพวกนี้เนี่ยกับยุโรปเนี่ยคือออสเตรเลียเนี่ยแน่นอนต้องตอบโจทย์เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลแต่ยังมีประเทศที่เรียกว่ายังต้องใช้เครื่องยนต์สำหรับอยู่เนี่ยอีกส่วนนึงนั้นพวกนี้ก็ต้องหาฐานผลิตนั้นฐานผลิตที่จะไปที่ไหนนะครับก็คือเขาจะไปได้ที่เซาท์แอฟริกาไปที่ไทยไปที่เวียดนามไปที่อินโดนีเซียหรืออาจจะไปตลาดที่เป็นแอฟริกาอะไรก็ได้อีกหลายที่แล้วยุโรปก็จะมีพวกโรมาเนียเช็กโกสโลวาเกียซึ่งตรงเนี้ยเขาไม่ได้แบนกันส่วนหนึ่งซึ่งต้องบอกจุดพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถดึงพวกที่แบนไอซีมาที่บ้านเราได้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งถ้าเกิดญี่ปุ่นไม่เห็นภาพตัวนี้เนี่ยว่ารัฐบาลซัพพอร์ตทางด้านนี้เนี่ยคือเขาก็จะไปที่อื่นที่เขาให้ซับซิไดซ์มากกว่าซึ่งณตอนนี้เนี่ยที่เราเสนอท่านเศรษฐากับผ่านทางท่านรัฐมนตรีพิมพัทราก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นกับเยอรมันเนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับบอสย้ายตัวหัวฉีดที่เป็นของ ICE ที่เรียกว่าไม่ผลิตที่เยอรมันแล้วมาผลิตที่บ้านเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีคือเอาตัวตลาดที่จะใช้ในเรื่องของICE ที่จะใช้ในอนาคตเนี่ยมาผลิตที่บ้านเราเพื่อเป็นฐานส่งออกไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีญี่ปุ่นเดนโซก็ย้ายฐานของพวกเบรกพวกอะไรต่างๆที่ญี่ปุ่นถูกแบนก็ย้ายมาไทยมาทำที่ไทยซึ่งจุดนี้เองเนี่ยจะทำให้เกิดเรียกว่าการย้ายฐานผลิตของกลุ่มที่เป็น ICE ที่ต่างประเทศแล้วก็มาทำที่เมืองไทยถ้าทำตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าจะสร้าง value add ที่เมืองไทยเพิ่มขึ้นก็อาจจะสร้างงานสร้างรายได้ทำให้ยอดส่งออกของเรายังเติบโตอยู่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นภาพให้รัฐบาลเห็นภาพแบบนี้เหมือนกับที่พวกเราอยู่ในวงการเราเห็นแบบนี้เพราะว่ามันจะเกิดตัว value add ของบ้านเรานะครับค่ะแสดงว่าต้องไปแบบคู่ขนานหรือเปล่าฮะก็คือสันดาปก็ยังอยู่แล้วก็ EV ก็ยังมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยอาจจะมีการสนับสนุนทางด้านรถยนต์ EV เยอะนิดนึงซึ่งคุณสมพลมองว่าช่วงเนี้ยควรจะหยุดการสนับสนุนแล้วหรือเปล่าฮะแล้วก็หันมาใช้ local content ก็คือตัวที่เป็นชิ้นส่วนของไทยมากขึ้นแต่ก็มีปัญหาอีกเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะแบตเตอรี่กับทางด้านหรือ e-part เราก็ยังผลิตไม่ได้อีกนั่นแหละก็จะได้เฉพาะตัวถังก็ประมาณ 30% ซึ่งเป็น value ของทาง EV เท่านี้เราก็อยู่กันได้แล้วใช่มั้ยฮะประมาณ600บริษัทเนี่ยครับสิ่งที่ผมเสนอทางภาครัฐไปเนี่ยส่วนนึงก็คือว่าตัวเทียวัตตัวรถยนต์แค่รถยนต์มาเนี่ยส่วนใหญ่พวก BYD Great Wall ฉางอัน MG ที่เข้ามาเนี่ยโอกาสที่เราสามารถถ้าไป JV ได้ก็โอเคเพราะการ JV คือการ transform เทคโนโลยีมาให้เราอย่างของ MG เนี่ยก็จับมือกับ CP อย่างน้อยก็มีผู้บริหารที่เป็นคนไทย 30% นะครับงั้นเรามองว่าจุดนี้ถ้ามีบริษัทใหญ่ไปร่วมทุนด้วยก็จะสามารถดึงเรียกว่าโนว์ฮาวมาที่เมืองไทยบริษัทที่เป็น first tier second tier ต้องบอกว่า culture ของจีนน่ะต้องการซื้อของจากจีนเขาจะไม่ซื้อกับคนไทยถ้าคุณพูดไทยเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยอยากจะซื้อนะครับเพราะฉะนั้น supply chain ของจีนจะมาที่เมืองไทยเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่ากลัวซึ่งผมก็เสนอว่าถ้า supply จีนที่มาตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการบังคับให้เขาเรียกว่าทำ JV กับบ้านเรานะครับเหมือนกับที่เหมือนกับที่จีนทำกับทุกค่ายว่าจีนถือ 51% คุณจะมาคุณถือ49คนไทยเป็นลีดนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่คืออยากให้เห็นภาพแบบนั้นนะครับถ้าเราเป็นลีดได้เนี่ย 51% เนี่ยแสดงว่าเราคอนโทรลเรื่องโนว์ฮาวได้เราคอนโทรลเรื่องเทคโนโลยีต่างๆได้เรามีการเรียกว่าทรานสฟอร์มในการผลิตมาแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการผลิตตัวที่เป็น e-part
จากค่ายจีนมาสู่ค่ายเราซึ่งต่อไปถ้าเราได้เทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำรถของตัวเองก็ได้อาจจะทำรถยนต์แห่งชาติถ้าเรามีความรู้อะไรที่พอนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นภาพนี้นะครับถ้ามันไม่ได้อย่างน้อย 30% ผมก็ยังดีคือไม่ต้องการให้มาแบบเรียกว่า 100% ดีกว่าถ้ามา100ถามว่าเราได้อะไรพี่น้องคือกลายเป็นว่าชิ้นส่วนมาจากจีนนำเข้าบริษัทที่ผลิตก็คือจีนกลายเป็นว่าติดธงชาติจีนผลิตในไทยแล้วขายส่งไปทั่วโลกเราอาจจะแฮปปี้ว่าโอ้เราส่งออกดียอดดีแต่ในสุดท้าย at the end คือมันคือไม่ใช่ของคนไทยครับตรงนี้อันนี้คือภาพที่ไม่อยากเห็นแบบนั้นค่ะทีนี้การปรับตัวของเราเนี่ยที่บอกว่าเราเสนอไป3เรื่องค่ะระหว่างนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับพี่พรในการที่จะปรับตัวตรงส่วนนี้แล้วสู้ศึกครั้งนี้ได้คืออันนี้ขึ้นอยู่กับภาครัฐผมว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับรัฐบาล BOI นะครับก็เป็นจุดที่จะสนับสนุนนะครับผมก็คุยกับทาง BOI เสนอว่าทำไม BOI เนี่ยคือบางคำก็เวลคัมเกินไปการเวลคัมเกินไปเนี่ยคือเราเข้าใจบริบทของ BOI BOI ต้องการ FDI คือคนมาลงทุนก็เป็น KPI ของ BOI แต่ว่าในจุดหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราสามารถบีบได้ส่วนหนึ่งหรือมี subsidy ส่วนหนึ่งให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไรที่อยู่เมืองไทยบ้างเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นช่วยเหลือเรียกว่าผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ภาครัฐช่วยมองทางด้านของSME ในเมืองไทยด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะครับแล้วก็เรื่องที่หนักก็คือเรื่องตลาดต้องบอกจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเป็นหัวใจจีนเนี่ยเขามีตลาดที่กว้างเขาสามารถขายได้ทั่วโลกทุกประเทศเขามีโวลุ่มที่เยอะมากแต่ว่าในบ้านเรานะครับเรื่องของกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเน้นทางด้านนี้มากงบไม่ได้เยอะนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นคีย์หลักของบ้านเราไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เนี่ยมันควรจะมีงบที่มาซัพพอร์ตทางด้านนี้เพื่อให้เราไปเรียกว่าไปทำตลาดต่างประเทศหรือไปลงทุนต่างประเทศจาก BOI ซึ่งยังเคยคุยนะครับว่า BOI ไม่เคยมีซับซิไดซ์สำหรับบริษัทที่ไปลงทุนต่างประเทศนั้นการที่คนไทยไปลงทุนต่างประเทศถ้ามีซับซิไดซ์จาก BOI นะผมว่าคนไทยก็อยากจะไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนั้นการลงต่างประเทศก็คือไปแย่งตลาดคนอื่นเขาแทนที่จะให้คนอื่นเข้ามาแย่งตลาดในบ้านเราที่ตลาดก็ไม่โตแต่ว่าโดนแย่งไปเรื่อยๆตอนต้องบอกว่า46อุตสาหกรรมตอนนี้ที่คุยกับทางพี่ไก่ตอนนี้26อุตสาหกรรมนะครับเจอจีนมาแย่งหมดแล้วนั้นถามว่าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้26ปีเนี่ยจะไป35ปลายปีเป็น35แล้วต่อไปอุตสาหกรรมไทยจะเหลืออะไรนะครับถ้าจีนมาบุกเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใช่เป็นห่วงอาจจะสูญพันธุ์ไปเลยนะคะพี่พอก็แรงไปหรือเปล่าจะเหลือแต่บริษัทใหญ่ๆถ้าบริษัทเล็กๆก็จะสูญพันธุ์ผมตอนเล็กๆเนี่ยคือต้องบอกบริษัทเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีเงินยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยขายก็ขายไม่ดีโวลุ่มก็หายไปค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าเงินเดือนจะขึ้นอีก400ถามว่าบริษัทพวกนี้ไปได้ไหมผมว่าน่าสงสารเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นในบริษัทในชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นเล็กๆเนี่ยปิดตัวหมดเยอะมากคือเสนอขายบริษัทบ้างอะไรบ้างบอกว่าขอ exit แล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าทำไม่ได้ก็ปิดไปก็ตั้งแต่ต้นปีปิดไปก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่เอาทั้งออกข่าวก็ไม่ออกข่าวปิดไปเยอะทีเดียวพี่พอแล้วเขาขายบริษัทให้ใครคะให้ทุนนอกหรือเปล่าคะคือบางคนก็ขายทุนนอกบางคนก็ขายให้กับบริษัทที่เขาอยากทำต่อนะครับหรือบางคนก็ขายกับกลุ่มจีนก็มีคุณจีนก็มาเทคโอเวอร์ไปแล้วก็มีนะครับบางคนก็ปิดบริษัทไปเลยแล้วก็เลย์ออฟนะครับอย่างที่เห็นมาของทางกระจก VMC ที่ทำกระจกของทางพี่วิวัฒน์แผ่วงามก็ปิดตัวไปเลยนะครับแล้วก็ของอีกหลายบริษัทที่บ้านโป่งโครเมียมที่ทำอุตสาหกรรมในราชบุรีทำได้ใหญ่มากสุดท้ายก็เดือนเมษาก็ปิดตัวไปนะครับปิดเฉยๆเลยไม่ทำเพราะว่าทำแล้วสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็ปิดตัวไปก็มีก็เป็นจุดหนึ่งครับแล้วแต่นะครับที่ว่าเขาจะไปไหนถ้าเขามีคอนเนคชั่นขายเขาก็ขายต่อได้นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมี SME ที่เรียกว่าล่อแร่เยอะมากๆนะครับตรงนี้ก็คือทำแล้วไม่มีออเดอร์แต่ว่าก็ยังดิ้นกันอีกต้องบอกว่าจริงพวกเราในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเขาก็ตายยากคือของเราเนี่ยคือแพ้ในดิ้นจนสุดท้ายจนกว่าจะรอดค่ะโควิดพี่พออยู่ในวงแล้วก็ผ่านไปแล้วครับค่ะพี่พออยู่ในวงการนี้มากี่ปีคะก็ผมอยู่ในจริงๆผมทำชิ้นส่วนยานยนต์ตั้งอายุ9ขวบกับพี่เนา
โอ้ตั้งแต่9ขวบแล้วก็ไปญี่ปุ่นละรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องของเครื่องยนต์เก่าเซียงกงเพราะเราโตมาได้กับเซียงกงได้อายุ9ขวบกับทางครอบครัวค่ะแต่ว่าเราอยู่ใน FPI ก็อยู่มา32ปีละที่เป็นผู้ผลิตก่อนหน้านั้นเป็นแค่ผู้นำเข้าผู้ขายเรามาทำโรงงานคือปี32ปีแล้วที่คุมโรงงาน FPI นะครับปัจจุบันเราก็คือเราก็ขยายไปที่ซาอุดีขยายไปที่อินเดียนะครับตอนนี้ขยายไปที่ซื้อแม่พิมพ์อีกบริษัทก็กำลังทำหลายๆอย่างแล้วก็ล่าสุดก็มีบริษัท SME ที่เข้าไปไม่รอดแล้วก็เสนอขายให้กับทาง API ก็บริษัท ISB Plastic คือบริษัทเล็กๆแต่ว่าเขามีทำมานานทำมา27ปีแต่ว่าเขาไปไม่รอดสุดท้ายก็ให้ผมไปช่วยบริหารแทนนะครับก็เพิ่งไปรับกิจการของ RBS ไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่แจ้งข่าวตลาดไปนะครับก็เป็นอีกบริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งที่เรามองว่าเขาไปได้แต่ว่าตอนนี้คือเขาไม่มีตลาดในเมืองไทยตลาดโดเมสติกเขาดรอปไปเยอะมากๆแล้วเขาไม่ได้ทำตลาดต่างประเทศซึ่งเราทำตลาดต่างประเทศ 80% เราเลยมองว่ามันแมทชิ่งกันได้นะครับก็เลยไปช่วยรับ SME รายนี้ไว้แล้วก็ช่วยผลักดันการส่งออกให้มากขึ้นนะครับค่ะพี่พอไปมากี่ประเทศคะเนี่ยก็ตอนนี้ขายไปอยู่148ประเทศทั่วโลกที่ขายอยู่อันนี้ก็พอร์ตกระจายมากเลยนะฮะ148ประเทศเนี่ยพอร์ตกระจายมากจริงๆ FVI ของเราเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่ในตลาดหุ้นก็จะสายป่านยาวนิดนึงแล้วก็เขาเรียกมีความได้เปรียบในเรื่องของเงินทุนแหละในการที่จะระดมทุนสร้างการเติบโตได้เมื่อสักครู่นี้ที่พี่พอพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Z นะคะสมบูรณ์ Advance หรือว่าทางด้านของ Abigo Hightech อันนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นเหมือนกันนะคะอันนี้คือสายป่านเขาก็ยาว Summit อาจจะไม่ได้อยู่นะคะแต่ว่าค่ายนี้ก็ใหญ่มากทำกับญี่ปุ่นมานานมากนะคะหรือแม้ Delta พี่พอบอกว่า Delta Boss Delta อยู่ในตลาดหุ้นเหมือนกันอันเนี้ยจะได้รับผลดีจากกรณีของ EV ใช่มั้ยคะพี่พอที่บอกว่าอันเนี้ยนะเขาน่าจะผลิตได้อันนี้ก็อยู่ในตลาดหุ้นเหมือนกันที่เทนถามพี่พรนิดนึงอยู่ในตลาดมา30กว่าปีเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคิดว่าหนักที่สุดเลยฮะในรอบ3กว่า3ทศวรรษที่เราอยู่ตลาดในอุตสาหกรรมนี้มาเนี่ยจริงๆของทาง API เราทำทั่ว aftermarket กับทำตัว OEM คือข้อดีของบริษัท API ดีอย่างนึงเวลา OEM ไม่ดีเนี่ย aftermarket จะดีมันจะสวนทางกันคือเวลาคนไม่เปลี่ยนรถเขาจะเปลี่ยนอะไรงั้นเราเองจะมีพอร์ต2พอร์ตก็คือรถอย่างเมืองนอกเนี่ยก็จะเอารถเก่ามาเปลี่ยนใหม่ต่างๆเนี่ยคือกลายเป็นว่าอะไรชิ้นส่วน after market ตัวเนี้ยปรากฏว่าขายดีนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทํา OEM เนี่ยเวลาตลาด OEM ไม่ดีเนี่ยก็คือจะหายไปเลยถ้า OEM หาย40จะหาย40งั้น proportion ของเราตัวนี้เนี่ยเราพยายามจะกระจายต้องบอกกระจายนิดนึงอย่างของไทยเนี่ยเราทํา OE ประมาณ25 after market 75งั้น OE ในเมืองไทยดรอปไปเกือบคิวพูดถึง2คิวเนี่ยเราดรอปไป 30% นะเราก็ไม่ได้เก่งของชาวบ้านคือถ้าโดเมนสิกดรอป 30% เราก็ดรอปตามนะครับแต่ว่าเอ็กซ์พอร์ตเราเนี่ยเราเติบโตขึ้นประมาณเกือบ 20% 15-20% นั้นทำให้6เดือนเราเนี่ยเรายังโตเกือบ 12% ก็ถ้าเทียบแล้วเราถือว่าโชคดีกว่าบริษัทอื่นๆเพราะว่าเรามีตลาดต่างประเทศที่รับมาส่วนหนึ่งนะครับของอินเดียก็เหมือนกันอินเดียตอนนี้เราตลาดที่นู่นเนี่ยเราทำ OEM ที่อินเดียค่อนข้างเยอะปรากฏว่าตลาดซูกิที่บอกซูกิโตขึ้นมาเยอะมากนะครับตั้งเป้าว่าจะโต 100% ภายใน5ปีงั้นเราก็โตตามซูกิที่นู่นเหมือนกันนะครับเพราะซูกิในอินเดียเนี่ยเราก็โตขึ้นเกือบ 100% นะครับงั้นเราเองพยายามจะไปหาช่องทางที่จะเข้าไปทำนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็ไปลงที่ตะวันออกกลางที่ซาอุดีนะครับการที่ไปลงซาอุดีเพราะอะไรเพราะว่าสงครามที่เรามองว่าสงครามยังไงอาหรับสปริงเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเมื่อไหร่เรามีฐานผลิตที่ซาอุดีเนี่ยโลจิสติกคอสของเราจะเซฟไปมหาศาลนะครับเพราะว่าสงครามตอนที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดตั้งแต่ช่วงฮูตูยิงเนี่ยค่าระวางขึ้นไป 400% นะพี่เนาตู้หนึ่งจากตู้ 2,000 เหรียญขึ้นไป 8,000 เหรียญที่กลุ่มฮูตีเข้าไปยิงในทะเลแดงเนี่ยนะฮะใช่ครับในทะเลแดงเนี่ยทำให้ค่าเฟดค่าระวางเนี่ยเรียกว่าปวดโลกเลย 400% ค่าระวางตั้งแต่มกราถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยขึ้นมาประมาณ 400%อันนี้คือคนทำส่งออกตอนนี้คือแบบเหนื่อยมากนะครับต้องบอกเหนื่อยมากเพราะว่าค่าระวางขึ้นมาจากถือว่าหนักสุดในพอช่วงโควิดแต่โควิดใช้เวลาประมาณปีหนึ่งในการขึ้นแต่เที่ยวนี้ใช้เวลา3เดือนในการขึ้น 300-400% ขึ้นได้เร็วกว่ามากโอ้ค่ะพี่พอแล้วเพื่อนเราที่อยู่ในสมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ครั้งนี้เนี่ยเผชิญกับวิกฤตหนักสุดในรอบกี่ปีที่ผ่านมาคะเนี่ย
ผมว่าตัวนี้ถ้าตั้งสมาคมมาคือถ้าตั้งสมาคมมาหนักสุดเราพูดหนีไม่ได้คือเรื่องต้มยำกุ้งช่วง97กับที่ตอนนั้นที่เป็นวิกฤตหนักสุดของชิ้นส่วนยานยนต์ที่ล้มกันค่อนข้างเยอะนะครับจาก97ที่ล้มมาเนี่ยผมว่าโควิดเนี่ยก็น่าจะเป็นอันนึงที่ฮิตเป็นอันดับ2และเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนักสุดในรอบที่ผ่านมาแต่ว่าจุดอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้มยำกุ้งช่วง97หรือเรื่องของตัวโควิดเนี่ยมันมีวันรู้ว่ารู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่แต่เที่ยวนี้คือความยากคือไม่รู้จะจบท่าไหนแล้วโวลุ่มจะหายไปเมื่อไหร่อันนี้คือความยากเรื่อง97เรารู้ว่าขึ้นไม่ดีอ่ะมันจะมีจุดที่อีกปีนึงจะกลับมาอีก2ปีจะฟื้นคืนได้อ่ะโควิดมาอ่ะปีนึง2ปีกลับมาได้แต่ถ้าเที่ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยมันอาจจะหายไปเลยจากชีวิตเลยคือความท้าทายมันอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าว่าคนไหนที่เรียกว่าสายป่านไม่ถึงแล้วยอมถอดใจแล้วก็ปิดไปเนี่ยก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่ใช่แค่2ปี3ปีแต่ว่าปิดไปคือตลอดชีวิตนะครับอันนี้คือความยากง่ายของตรงนี้มันคืออยู่ที่จุดนี้มากกว่าถามว่าร้ายแรงคือเป็นอันดับ3แต่ว่า impact เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอันดับ1เพราะว่ามันเป็นจุดนึงที่เข้ามา disrupt ตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงถ้าเรียกความรุนแรงเนี่ยผมถือว่ามันรุนแรงน่าจะติดอันดับ1เลยถ้าเทียบจากตั้งแต่ปี97มานะครับตรงนี้ฟังดูเหมือน impact นี่สูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะพี่ใช่ไหมคะตั้งแต่เรามีอุตสาหกรรมนี้มาเรียนถามนิดนึงค่ะพี่พอครับเพราะว่าเราเห็นมีการพูดถึงนะคะเห็นทางสื่อต่างประเทศอย่างนิกเกิลเอเชียเนี่ยเขามีการรายงานเขาบอกว่ามาตรการอุดหนุนรถยนต์ EV ของไทยเนี่ยมันสร้างหายนะให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกมันมีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันล้นอ่ะคือพูดง่ายๆคือซัพพลายมันล้นเนี่ยทำให้มีรถเนี่ยขายไม่ออกของ EV เนี่ยถึง 490,000 คันเลยเหรอฮะครับเป็นเรื่องไม่แปลกครับผมถ้าทางพี่นาวไปดูที่จีนก่อนโควิดจีนผมไปนั่งอ่านบทวิเคราะห์ดูจีนใช่ไหมครับมี EV ก่อนโควิดอยู่500กว่าบริษัทคือบริษัท EV เล็กๆเกือบ500บริษัทหลังโควิดเหลืออยู่แค่100มันจะเห็นที่ออกใน YouTube ต่างๆไอ้พวกสุสานรถ EV ที่จีนเนี่ยมีเยอะมากนะครับการที่รัฐบาลปล่อยไปตรงนี้พอดีเลยปล่อยผีพอดีเพราะว่าจีนเองกำลังหิวออเดอร์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทำไมเพราะว่าอเมริกาบล็อกจีนอินเดียบล็อกจีนยุโรปบล็อกจีนแต่ไทยเวลคัมจีนแน่นอนมันก็เลยป่าการลงทุนก็ดึงดูดได้อย่างดีมากนะครับ SDI ต้องบอกว่าได้ผลมากทุกค่ายในจีนมาที่เมืองไทยหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนีเรื่องปัญหาเรื่องดีคัพปลิ้งเพราะว่าเรามองว่ายังไงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีค่อนข้างจะแน่เพราะโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาคืออะไรเรื่องแท็กซ์เขาต้องซัดปิดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวภาษีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคือพวกจีนพวกไต้หวันตอนเนี้ยเขามองเลยว่าจะต้องย้ายฐานผลิตมาที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยคือจะเห็นว่าค่ายจีนแทบจะเรียกว่าทุกค่ายเลยนะครับเรียกว่าย้ายมาที่จีนย้ายมาที่ไทยเกือบหมดนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าไทยซับซิไดซ์ส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าคนที่มาเรื่อยๆเนี่ยจะมีเหลือค่ายที่ใหญ่ๆอยู่อาจจะ 10-20 ค่ายที่สตรองได้นะครับบริษัทไหนที่ไม่ใหญ่พอเนี่ยผมว่าถ้าไม่มีเงินซัพพอร์ตเนี่ย BV ก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ทาง KKP Research มานะครับว่าจริงๆรถยนต์ทั้งโลกเนี่ยผลิตอยู่ประมาณสัก 80-90 ล้านคันแต่ว่าไอ้ตัว NMC Nickel Manganese Cobalt ที่มาทำแบตเตอรี่ในปัจจุบันใน NMC ตัวนี้เนี่ยมันสามารถขุดได้ประมาณแค่ขุดและผลิตขายได้ประมาณ11ล้านคันต่อปีซึ่งจุดนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัว BV เนี่ยอาจจะไม่ได้โตต่อเรื่อยๆนะครับตอนนี้10 20 30ไปได้เร็วแต่ถึง30จะไป40 50เนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพแบบนั้นนะครับเพราะว่าถึง30จะเกิดการอิ่มตัวซึ่งเราก็มองว่าถ้าเกิด30แล้วอิ่มตัวเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะทำเทคโนโลยีใหม่ๆหรืออาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแทนตัว BV ที่ตอบโจทย์เรื่องของ Net Zero ได้ส่วนหนึ่งซึ่งญี่ปุ่นก็พยายามจะมองเรื่องของที่บอกไปว่าตัว Hydrogen Combustion Engine ตัวนี้อาจจะอีก3ปี5ปีเนี่ยอาจจะมาทดแทนและญี่ปุ่นอาจจะกลับมาแข่งขันในตลาดนี้ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นจะไปรับ BV ทำยังไงก็ตามผมบอกว่าสู้จีนไม่ได้พอจีนเล่นน้ำราคาจีนมอง strategy ของการขายรถยนต์แบบมือถือ
นี่คือน่ากลัวนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มอง strategy แบบนี้มองว่าไปแล้วขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าจีนมองว่า obsolete เมื่อไหร่ราคาลง obsolete เมื่อไหร่ราคาลงอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เพราะว่าจีนผลิตได้เร็วมัน strategy ของจีนคือต้องการขายให้ได้เยอะเขาไม่สนใจว่าจะทนคนทนอะไรต่างๆไม่ได้มองภาพนั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นว่ารถยนต์จีนเนี่ยที่ซื้อไปปุ๊บเนี่ยคือราคาตกทันทีละ 300,000-400,000 บางทีซื้อตั้งแต่เดือนธันวามาวันนี้ล่อไป 300,000-400,000 ละอันนั้นคือต้องบอกว่าค่ายจีนมองรถยนต์พวกนี้เหมือนกับมือถืออันนี้ก็เป็นการมองการมุมมองต่างกันนิดหนึ่งนะครับกับค่ายญี่ปุ่นกับค่ายจีนซึ่งถ้าถามว่าตัวนี้น่ากลัวไหมผมว่าตัวนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะรถก็คือจะไม่ยาวรถก็คือจะไม่มีมูลค่าซากถ้าไปดูเรื่องมูลค่าซากของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยทำไป10ปีบางทีมูลค่าซากเหลือ 30-40% แต่มูลค่าซากของ EV โทษทีนะครับใช้ปี2ปีมูลค่าซากอาจจะเหลือน้อยมากๆนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างส่วนหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้าไปซื้อ BEV เท่าไหร่ค่ะแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยญี่ปุ่นเขาต้องอึดให้คือต้องอึดให้เยอะๆเลยอะสายป่านต้องยาวแล้วก็ต้องอึดให้ได้จนกว่าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เขาก็คือที่มาจากเรื่องของพลังงานจากไฮโดรเจนเนี่ยมันจะมาสำเร็จได้แล้วก็ถูกพิสูจน์คือสามารถที่จะขายในราคาเชิงพาณิชย์ได้เหมือนกับจีนมีวอลุ่มที่พอจะซัพพอร์ตในแง่ของดีมานด์ได้พี่พอมองว่าจากนี้ไปเนี่ยช่วงระหว่างที่ญี่ปุ่นเขาทั้งอึดให้ได้เนี่ยแล้วชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่เราจะต้องพึ่งกำลังของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะอึดได้สักกี่ปีคะคือตอนนี้ต้องบอกพี่นาวว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามเน้นมาทำเรื่องของไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดงั้นตัวไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าชิ้นส่วนอยู่ครบนะครับคือเห็นภาพชิ้นส่วนอยู่ครบเพราะเราเองในฐานะที่เราเป็นอยู่ในแนวสมาคมชิ้นส่วนเนี่ยเราพยายามจะผลักดันให้เรียกว่าภาครัฐเนี่ยซัพพอร์ตเรื่องของไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าการทำปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดเนี่ยถ้าดูเรื่องการปลดปล่อยตัวคาร์บอนอิมิชชั่นเนี่ยคือจริงๆต้องบอกนะครับบางทีปล่อยน้อยกว่าผมดูตัวไฮบริดกับ E85 ปล่อยน้อยกว่า BEVปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเพราะจริงๆผมว่าณตอนนี้เนี่ยภาคญี่ปุ่นพยายามจะหันไปทางด้านเรื่องของไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ญี่ปุ่นจะสามารถเจาะตลาดได้มากขึ้นแล้วต้องบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลายอดส่งออกที่โตขึ้นนะครับโตตัวที่เป็นไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาทุกประเทศเนี่ยเขายังไม่มีความเชื่อมั่นใน BEV เท่าไหร่แต่เขามีความเชื่อมั่นในตัวไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดครับตอนนี้เราพยายามจะยื่นขอเรื่องของสัมประสิทธิ์ว่าทำอย่างไรให้ตัวปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดภาษีสัมประสิทธิ์ลดลงนะครับก็ล่าสุดเราสามารถยื่นไปแล้วก็ลดจาก 8% มาเหลือ 6% การลดลงมา 2% ทางญี่ปุ่นก็อย่างน้อยก็แฮปปี้จาก 8% ที่ขึ้นเป็น 8-12 ตอนนี้จะเป็น 6% ตลอดละงั้นจุดนี้เองก็จะสามารถทำให้อย่างน้อยไอ้ตัวปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดเนี่ยสามารถต่ออายุญี่ปุ่นไปอาจจะ5ปีหรือกี่ปีนะครับจนกว่าเขาจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเสริมนะครับแสดงว่าเราเองก็สามารถที่จะพึ่งพิงชิ้นส่วนยานยนต์ในรถยนต์ไฮบริดได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ5ปีต่อลมหายใจ5ปีตัวไฮบริดเองเนี่ยกับปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าในขณะที่เรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์บ้านเรายังไม่พร้อมงั้นอย่างน้อยเราปลอดภัยไว้ก่อนมีไฮบริดด้วยมีไฟฟ้าด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ลดเรื่องของคาร์บอนอิมิชชั่นได้ด้วยเนี่ยซึ่งในส่วนตัวผมเองผมมองว่าตลาดเซกเมนต์เนี่ยเป็นตลาดตึงที่เรียกว่าน่าสนใจที่จริงๆแล้วในหลายประเทศเนี่ยเขาใช้ตัวนี้เป็น XEV คำว่า XEV เห็นไหมเมื่อกี้นโยบายบ้านเราคือ ZEV ZEV คือไม่รวมตัวปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดซึ่งมีหลายประเทศเขาไม่ได้ใช้คำว่า ZEV เขาใช้คำว่า XEV XEV เนี่ยคือรวมตัวไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดไปด้วยซึ่งถ้าตรงเนี้ยรวมไปด้วยแสดงว่าตัวฐานตัว ICE Clean ICE ยังอยู่ในกลุ่มของตัว EV อยู่แต่ถ้าเป็น ZEV คือกลายเป็นว่าเป็นแบตเตอรี่โมบแบตเตอรี่เท่านั้นไม่รวมปลั๊กอินกับไฮบริดค่ะไอพี่พรเมื่อสักครู่นี้ที่เรียนถามพี่พรนะคะบอกว่าที่มาตรการการซัพพอร์ตอุดหนุนรถยนต์ EV ของรัฐบาลไทยเนี่ยที่ทำให้ตอนนี้มีจำนวนรถ EV เนี่ยสูงเกือบ500,000 คัน
500,000 คันนี่เขาบอกว่ายังขายไม่ออกเลยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าใกล้ที่เมื่อสักครู่พี่พอบอกไหมคะว่ามันเกิดสุสานรถยนต์ EV ทั่วโลกมันกำลังจะมาเกิดที่ประเทศไทยแล้วหรือเปล่าเกือบ500,000เนี่ยมันจะระบายออกเหรอคะเนี่ยก็ตอนนี้เห็นภาพดั้มราคาลงมาจะเห็นว่าหลายค่ายของ BYD ของอะไรก็ตามเนี่ยราคามาคันนึง 500,000 ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันน่าจะมีการนำเข้ามาที่เรื่องภาษี 70,500 หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยที่นำเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเราได้ซับซิไดซ์จากรัฐบาลคันละ 70,000 กับ 150,000 ถ้าต่ำกว่า30กิโลวัตต์ได้ 70,000 สูงกว่า30ได้ 150,000 คือเป็นเงินของคนไทยซับซิไดซ์อยู่ 150,000 ในส่วนนี้นะครับแล้วก็มาผลิตชดเชยเนี่ยรัฐบาล EV3 ให้คันนึง 50,000 กับ 100,000 ถ้ามองจากภาพตรงนี้ผมมองว่าโอ้โหรัฐบาลซับซิไดซ์ไปในค่าย EV เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆตัวนี้คือดูแล้วพวกเรายังตกใจนะว่าซับซิไดซ์ไปค่อนข้างเยอะแต่ซับซิไดซ์ออกไปแล้วสุดท้ายมาฆ่าคนไทยด้วยกันเองเนี่ยมันเป็นรู้สึกว่าเจ็บปวดนิดนึงคือซับซิไดซ์ไปแล้วเราไม่ได้อะไรแล้วก็ EV ตัวนี้แบบที่บอกก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่อยากกล้าซื้อเพราะว่าราคามันลงเร็วถ้าพี่นาวจะซื้อรถวันนี้เนี่ยพี่นาวจะกล้าซื้อไหมว่าซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลง 300,000 คนก็เลยกลัวนะครับมันก็เลยขายออกแล้วเกิดการดั้มราคาขึ้นมาเพราะมันเลยเกิดการสงครามราคาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะกลัวๆนิดหนึ่งไม่กล้าซื้อเพราะกลัวแล้วซื้อไปวันนี้แล้วพรุ่งนี้ลด 200,000 เงี้ยถามว่าใครจะกล้าซื้อก็เลยเกิดการชะลอตัวของตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งคือเรื่องหนี้ครัวเรือนด้วยซึ่งหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันกระทบกระเทือนเรื่องของตัวของรถกระบะด้วยแล้วผมบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างด้วยคุยกับเพื่อนการขอสินเชื่อตอนนี้ยอดขายของอสังหาริมทรัพย์ก็ลงเหมือนกันเพราะว่าหนี้ครัวเรือนเราขึ้นมา 93-94% นะครับในขณะที่เงินเฟ้อยังขึ้นอยู่ทุกอย่างในบ้านเรา GDP เราอยู่ไม่ถึง 1.5 เพราะฉะนั้นเงินเฟ้อขึ้น 3 GDP 1.5 แสดงว่าโอกาสที่จะเกิด NPL ถ้าแบงก์ปล่อยออกไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป็นห่วง NPL ผมดูมาล่าสุดเนี่ย 18-20% ฉะนั้นแบงก์ปล่อยไป100บาทจะมีหนี้0 18บาทแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงนึงที่ต้องบอกว่ารถก็ขายไม่ออกไม่ว่าจะเป็น EV ก็ขายไม่ออกรถธรรมดาก็ขายไม่ออกรถมือ2ก็ขายไม่ออกบ้านก็ขายไม่ออกคือตลาดตอนนี้ต้องบอกว่ามันสแต็กแน่นไปหมดตอนนี้ต้องเป็นตลาดที่บอกว่ามันค่อนข้างลำบากไปหมดเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีครับถ้าเห็นเศรษฐกิจดีทุกคนกล้าลงทุนกล้าซื้อตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคือถามว่าจะลงทุนไหมผมก็ต้องเบรกการลงทุนบางส่วนออกไปก่อนเพราะว่ามองภาพแล้วเนี่ยมันเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆตอนนี้ค่ะพี่พองเงินมันหายไปไหนหมดคะเนี่ยทำไมสภาพคล่องมันถึงได้หดแห้งอะไรขนาดนี้คะเนี่ยทั้งบ้านทั้งรถโอ้โหย่ำแย่เหมือนเราสัมภาษณ์เรื่องบ้านมานี่บ้านก็บ่นกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มกินไปถึงบ้านที่เป็นระดับประมาณแบบแพงๆแล้ว1ล้านเหรียญเนี่ยเริ่มแซะเข้าไปหน่อยแล้วนะคะเริ่มมีผลหน่อยๆแล้วคือเงินกันผมว่าคือจริงๆตอนนี้คือในเรื่องเศรษฐกิจเราไม่ดีความเชื่อมั่นมันไม่ได้ลงมาแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องของการจ่ายเงินของภาครัฐนะครับเพราะว่าเรายังมองนะครับว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้นยังคาดว่าจะมีเรื่องของตัวของ government spending ถ้า government spending ลงมาเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวนึงเป็นตัวผลักที่ผ่านมาคือการเมืองบ้านเราไม่นิ่งนะครับการที่ลงทุนขั้นพื้นฐานเนี่ยต้องบอกยังไม่มีอะไรลงมาเป็นชิ้นเป็นอันนะถ้าไม่ลงมายกเว้นจะเนียนดีเท่าที่พูดถึงเยอะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีเงินที่ลงมาในโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเรามันทำให้ตัวเศรษฐกิจตัวนี้มันไม่หมุนมันเกิดการชะลอตัวมันทุกอย่างถ้าเงินไม่ลงมาเนี่ยคือบริษัทที่รับมาก็ไม่จ้างงานต่อบริษัทไม่จ้างงานต่อก็เกิดปัญหาเรื่องของคอนโดเรื่องบ้านเรื่องที่ดินโอดมันเป็นหางว่าวหมดแล้วมันจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าจะช่วยได้ผมว่าน่าจะภาครัฐบาลต้องมีเรื่องของใช้ government subsidy government investment เข้ามามันตัว government investment เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่จะผลักดันให้มากขึ้นว่าทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าหลายๆอย่างถ้า policy มันไปได้ดีสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับชาวต่างประเทศนะครับผมว่าตัวนี้มันก็อาจจะกลับมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่นิ่งนะแต่ลืมมีการอะไรใหม่ๆต่างๆที่ฟังดูเนี่ยคือเป็นเรื่องนึงที่ถามว่าต่างชาติก็ไม่กล้าไปลงทุนพวกเราเองก็ไม่กล้าลงทุนเพราะว่ามันไม่มีภาพที่ชัดเจนดีกว่าก็ต้องรอวันที่14สิงหานะพี่พอว่าจะยังไงนะศาลรัฐธรรมนูญที่อ่านคำวินิจฉัยต้องรอฟังกันดีอ่ะถามสุดท้ายพี่ นั่นน่ะสิปัญหานี้นะก็กลับไปเรื่องของความไม่นิ่งทางการเมืองสุดท้ายแล้วเนี่ย
เรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนกับเรื่องของรถยนต์ EV อะไรมันหนักกว่ากันครับพี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนเนี้ยคือมันไปคู่กันดีกว่าเพราะว่าพี่นาเพราะว่า EV มาเนี่ยมากระทบเรียกว่าโครงสร้างหลักของทั้งระบบ supply chain ถ้าถามว่า EV ตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าเรามีกำหนดไอ้ strategy ที่ดีขึ้นเนี่ยมาช่วยตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะโอเคแต่ว่าณตอนนี้มันเรียกว่าทำลาย structure ของการผลิตปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นกับจีนราคาต่างกันนั่นตัวนี้มันมาทำลายตัวโครงสร้างที่เราทำกับญี่ปุ่นนะครับ structure มันต่างกันส่วนหนึ่งก็หนักนะครับตัวเรื่องของตัวหนี้ครัวเรือนตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันทำให้ตัวของรถกระบะมันขายไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รถกระบะขายไม่ออกมันก็ไปเอฟเฟกต์จริงๆตัว EV เนี่ยจะกระทบรถเก๋งถ้าเห็นภาพนะครับ EV มาจะฆ่ารถเก๋งไม่ได้ฆ่ากระบะเท่าไหร่กระบะอาจจะทำเรื่องของตัว PPV หรือตัวพวก 4WD แต่ตัวหนี้ครัวเรือนนี่คือฆ่ากระบะโอ้มันจะเห็นว่า2อันนี้มันค่าเหมือนกันตัวหนี้ครัวเรือนรถกระบะไอตัว EV ค่ารถเก๋งตอนนี้กลายเป็นทั้งเก๋งก็ตายกระบะก็ตายแต่กระบะบ้านเรา 70% มันก็เลยว่ากระบะ 70% ที่หายไปในบ้านเราตอนนี้forecast ปีนี้คิดว่าน่าจะเหลืออยู่ 460,000 คันนะครับค่ะหายไปเยอะนะครับจากปีนึงที่เรา 6-700,000 คันปีนี้จะอยู่ประมาณ 450,000 คันเพราะกระบะหายไปขนาดนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่ามันก็เลยหนักในเรื่องของทางฐานผลิตรถที่กับบ้านเรานะครับค่ะโอ้ยฟังพี่พอแล้วเหมือนไอ้นี่เลยอาการเราเหมือนเขาเรียกว่าพิการซ้ำซ้อนเลยนะคะพี่หูหนวกแล้วบอดอะไรแบบนี้นะฟังอยู่แล้วไม่ค่อยฟังอยู่แล้วแบบว่าในสมาคมคุยกันเนี่ยตัดเรื่อง OT ให้หยุดยาวใช้มาตรา M75พักร้อนไปลดเงินเดือนแล้วก็พนักงานซับคอนแทรคตัวนี้หลายค่ายปลดออกหมดละฮอนด้าย้ายไปหลายค่ายมิตซูบิชิปลดซับคอนแทรคออกกด 5-600 คนคือทุกค่ายเนี่ยเริ่มปรับตัวเองขึ้นมาว่าทำอย่างไรให้ลีนมากที่สุดตนต้องลีนอย่างเดียวคือถ้าไม่ลีนตายเพราะว่าค่าใช้จ่ายยอดขายหายขนาดนั้นเนี่ยวิธีอย่างเดียวคือต้องลีนให้มากถ้าไม่ลีนมากเนี่ยเราก็จะขาดทุนถ้าขาดทุนไปก็ต้องเลย์ออฟอะไรต่างๆคือบริษัทใหญ่ๆก็โดนเหมือนกันนะไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะคือบริษัทใหญ่ๆนี่ก็อย่างไปดูพวกซูกิที่ปิดไปก็มันขาดทุนมันรับไม่ไหวแล้วก็สุดท้ายต้องยอมพี่พอแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาตัวไว้รักษาชีวิตอย่างนี้ป่ะฮะอาการคือเป็นอย่างนี้เลยต้องตัดอวัยวะออกเพื่อรักษาชีวิตจริงก็ต้องมองว่าถ้าเราไม่มีงานเนี่ยก็ต้องลด OT ลดพนักงานอันนี้เป็นขั้นแรกก็ถ้าดรอป30ถ้าเราทำในเมืองไทย30ก็ต้องลดพนักงานลง 30% นะครับมันเป็นเรื่องปกติไม่งั้นเนี่ยคุณจะรับพนักงานเข้ามาขนาดนั้นขณะที่ออเดอร์ลดลงไปในตลาดนั้นเนี่ยคือผมว่าผู้บริหารทุกที่ก็คัดอันแรกคือเรื่องก็คือคัดค่าใช้จ่ายก่อนถ้าค่าใช้จ่ายไม่รอดก็ต้องคัดคนละคัดคนไม่รอดก็ถ้ามันไปไม่รอดอีกก็ต้องปิดกิจการก็ต้องเป็นขั้นๆ step by step ดูว่าจะรอดถึงขั้นไหนสายป่าจะอยู่ขนาดไหนจะหาตลาดใหม่ๆได้ไหมจะไปทำอะไรใหม่ๆได้ไหมอันนี้คือหัวใจคือต้องไปหาตลาดคือผมบอกว่าบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยคือหัวใจอยู่ที่การตลาดนะครับถ้าคุณมีตลาดไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยเราทำได้ผลิตได้เก่งแต่ว่าสิ่งที่ตายคือเราหาตลาดไม่เป็นที่ผ่านมาทำ OEM คือ OEM ป้อนให้ออเดอร์ทำได้แต่เมื่อไหร่ OEM หยุดป้อนเนี่ยเราไปวิ่งเองไม่เป็นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ทางหลายๆฝ่ายห่วงนะพี่พอว่าเราต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศของเรานักธุรกิจก็มองเห็นตรงนั้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะภาคยานยนต์ใช่ครับค่ะค่ะโอ้วันนี้ฟังพี่พอแล้วต้องบอกว่าตัวจริงเสียงจริงเพราะอยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มาตั้งแต่อายุ9ขวบนะคะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากคนที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมจริงๆเลยนะคะไม่ต้องไปฟังเสียงใครเลยค่ะฟังเสียงจากตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเราก็คงเห็นภาพแล้วนะคะว่าตอนนี้ไทยเราอาจจะบอกว่ากึ่งของสุสาน EV ก็ว่าได้นะเกือบ 500,000 คันอย่างนี้อย่างพี่พอเล่าให้ฟังนะคะว่ากระบะก็เจอเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนไปแล้วก็ทางด้านของรถเก๋งเนี่ยก็เจอเรื่องของการสนับสนุนภาคของ EV จากภาครัฐตอนนี้ก็เลยปะลุมมาตุ้มไปหมดเลยนะคะแล้วกลายเป็นว่าทางด้านของผู้ผลิตไทยเนี่ยเรากำลังเผชิญกับเรื่องของเขาเรียกว่าอาการพิการซ้ำซ้อนละกันนะหูหนวกตาบอดไปหมดเลยนะไม่รู้จะยืนยังไงนะคะสิ่งที่ทำได้ที่สุดก็คือบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดเท่าที่เรา
จะนานไปได้นะคะก่อนที่ภาครัฐเนี่ยจะมีมาตรการเข้ามาช่วยพี่พอวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาเล่าถึงเรื่องจริงตัวจริงข้อมูลจริงนะแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่เราอยู่กันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้นะคะในเรื่องของการลงทุนขอบคุณมากนะคะพี่พอสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพี่นาสวัสดีครับสวัสดีครับ